ตอนนี้หลายคนก็ส่งใจช่วยพี่น้องชาวไทยของเราเนาะทางภาคเหนือแม้ว่าน้ำจะลดแล้วเนาะในจังหวัดน่านถูกไหมคะแต่ว่าความเสียหายยังคงเยอะอยู่มากๆเลยพี่แจ็คตั้งใจฟังหนูสิคะอย่ามองน้องวิวอะไรนะบ้าพี่ตั้งใจดูเดี๋ยวพาทั้งคู่ไปจัดถุงวันสร้างสุขเลยเนี่ยซีเรียสได้เพราะว่าวันนี้บรรยากาศของเรานะคะที่ตึกแกรมมี่นะคะมีเหล่าผู้บริหารแล้วก็พนักงานช่องวันรวมถึงศิลปินที่เป็นตัวแทนนี่นะคะมาร่วมกันแพ็คถุงยังชีพนะคะในโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2567เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะตัวแทนก็จะมีไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะนะคะแกรมมี่โกลด์ก็มานี่นะคะนี่เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงพี่ๆพนักงานช่องวันของเราด้วยนี่ก็ไปร่วมกันแพ็คแล้วพี่โจไปวันนี้ไหมผู้ประกาศนี่ไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วนี่นี่หลายคนตั้งใจมากเลยนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าความช่วยเหลือนี้จะส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านจังหวัดแพร่เห็นว่าตอนนี้มาถึงสุโขทัยแล้วแล้วของนุ้ยเนี่ยอยู่ปทุมธานีนะคะยกของแล้วใช่เตรียมพร้อมเลยเตรียมการไว้ก่อนแต่ว่าคาดว่าน่าจะรอดพี่บอกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้ตามเรื่องใหญ่รายวันด้วยจะคุยเรื่องนี้แหละแต่คาดว่าน่าจะรอดแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เราเคยคาดการว่ามันเอาอยู่มันรอดเนี่ยมันอาจจะพลิกได้เพราะฉะนั้นก็คือเราต้องไม่ประมาทใช่รู้อะไรมีสู้รู้งี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เก็บไว้ก่อนละกันนะคะสำหรับในพื้นที่ที่คิดว่าจะเสี่ยงนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองที่อยากจะส่งกำลังใจนะคะให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิเรวัตพุทธินันท์สำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะช่องวันจะเป็นตัวแทนนำส่งตรงไปถึงประชาชนทุกคนที่รอความช่วยเหลือแล้วก็เดือดร้อนอยู่นั่นเองค่ะ